งสองทีมทำได้เยี่ยมยอดมากนะเอ้าตอนนี้ไม่รู้จะยังไงนะครับแต่เราจะตัดสินกันด้วยเกมที่5นี้ครับมีชื่อว่าพูดคำซ้ำไม่ได้ครับเกมที่5พูดคำซ้ำไม่ได้ทั้งสองทีมจะต้องพูดคำตามโจทย์ที่กำหนดให้ทีมไหนพูดผิดหรือพูดซ้ำและไม่ทันตามเวลาที่กำหนดจะไม่ได้คะแนนในเกมนี้จะแข่งกัน2ใน3หมายความว่าถ้าทีมใดทีมหนึ่งชนะ2ครั้งถือว่าชนะเลยโอเคโอเคไหมแล้วคุณก็จะได้สิทธิ์ในการได้ลายแทงชิ้นที่5แปลว่าคุณจะได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามไปอีก30วินาทีในการค้นหาเข้าใจฮะพร้อมไหมฮะพร้อมมากค่ะคุณมีเวลา3วินาทีในการคิดคำใหม่พร้อมไหมครับครับผมฝั่งนี้เรดวิชเป็นคนเริ่มก่อนขึ้นต้นด้วยคำว่าประพร้อมแล้วเริ่มครับประหยัดได้ครับประเทศได้ครับประท้วงได้ประยุทธ์ได้ครับประมูลได้ครับประการังได้ครับประมุขได้ครับประวิตรได้ครับปทุมธานีได้ครับประนีประนอมได้ครับปฏิเสธได้ครับประโยชน์ได้ครับประทัดได้ครับประกายได้ครับปฏิปต่อได้ครับปฏิหารปฏิหารปฏิหารจริงๆแล้วต้องเป็นปาฏิหาริย์นั่นหมายความว่าเกมนี้เรดวิชชนะแล้วครับได้ไปหนึ่งอย่างนะฮะรอบนี้ถ้าเรดวิชชนะอีกถือว่าชนะเกมนี้เลยเป็นคนใหม่เลยโอเคไหมครับครับเอาละครับมาถึงเกมที่2ครับรอบนี้เราจะให้ทีม Green Rose เป็นฝ่ายเริ่มก่อนและกติกาของเกมนี้คือจำนวนไทยหรือสุภาษิตคำพังเพยที่มียกตัวอย่างนะไม่รู้นะยกตัวอย่างเช่นขี่ช้างจับตะกั่วพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มครับเขียนเสือให้วัวกลัวได้ครับเชือกไก่ให้ลิงดูได้ครับงูเห็นนมงูงูเห็นตีนไก่เดี๋ยว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 ไม่ใช่ครับเอาดีๆพิมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นก็หมายความว่านะฮะเกมที่5นี้ทีมเรดวิชเป็นฝ่ายชนะครับเขาตอบเอาหามาเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจริงคืออะไรรู้สึกเหมือนจำได้ว่ามันมีนมแล้วมีงูมีไก่ประมาณเนี้ยไม่รู้มันผิดได้ยังไงอ่ะในใจไม่รู้สึกผิดเลยอ่ะลายแทงที่คุณได้ไปนะครับฝั่งนี้ฝั่ง Red Wish ได้1 2 3 4และ5เพราะฉะนั้นคุณมีเวลา5นาทีในการวิเคราะห์ลายแทงของทั้ง2ทีมถ้าพร้อมแล้วเชิญครับอยู่ทางด้านหลังนั้นเลยฮะ3คน3คนไปชั้น3เลยอันนี้เดี๋ยวมาชั้น2แล้วเดี๋ยวจะไม่ต้องมาหาตรงนี้ไปดูตรงนี้ให้หน่อยนะแต่แม่ว่าไม่ใช่ฝั่งนี้แน่นอนไม่ใช่ฝั่งที่ข้างขวาเพราะว่าตอนนั้นหนูไปแอบรปภ.ข้างขวาแล้วมันเป็นห้องโถงไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้ถ้าได้ดูทางซ้ายการถึงได้เพราะว่าหลอกไม่ได้ผลระหว่างที่เขาอะไปหาห้องนี้เพื่อทำให้ชนะเรากลับกันท้อไปเลยดีกว่าเป็นท้อเลยก็ดีนะและนี่คือภารกิจที่แท้จริงของทั้ง2ทีมในค่ำคืนนี้นะนั่นก็คือคุณต้องตามหาหีบเนสกาแฟทองคำให้เจอค่ะนะครับใครทีมไหนแตะได้ก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะทันทีเลยอย่างถูกต้องครับอย่างที่เราบอกครับว่าบอกเราหรือบอกทีมเรดฟิชตอนนี้ถือไพ่เหนือกว่าอยู่เพราะคุณจะมีโอกาสออกตัวก่อน30วินาทีด้วยกันมันจะชนะเอานะฮะเนี่ยรอถึง30วินาทีนะครับค่อยๆเดินก็ได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นนะครับทีมงานครับเวลาครับจับเวลาไปครับไปครับไปครับไปฮะตอนนี้นะครับเรดวิชไปแล้วนะครับเกมไปก่อนเลยคนแรกสุดท้ายเท่าที่ดูนะตอนนี้มีการแบ่งทีมนะฮะออกเป็น2ทีมด้วยกันฝั่งนี้ครับกรีนโรสครับรอนะฮะคุณมีเวลาคุณต้องรอด้วยนะ30วินาทีนี่เราคนละฝั่งเหรอเวลาครับไปใช้10วินาทีครับ9 8 7 6เดี๋ยว5 4 3 2ไป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 นี่นะเวทีบรรยากาศนะครับเอาแล้วคุณผู้ชมครับต้องดูนะฮะณตอนนี้ไปดูภาพเลยฮะคุณผู้ชมไม่รู้เป็นยังไงพี่ตุ้ยจ้าแล้วขอแสดงความยินดีให้กับทีมสุดยอดวางไว้เลยครับวางไว้เลยฮะฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเดี๋ยวขาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยใช่ฮะอ้าวแล้วไอ้ทีมขี้แพ้ไปไหนอ่ะไม่เขายืนเก็บเศษหน้าตัวเองไปและ
แน่นอนครับคุณผู้ชมครับในทุกสัปดาห์เราจะตามหา The Mix Master ประจำสัปดาห์ซึ่งในสัปดาห์นี้เราตัดสินจากภาพนี้ครับตัวแล้วนั่นก็คือพี่นุ้ยสุจิราของเราตัดสินจากคนที่เอามือสัมผัสนะครับกล่องเนสกาแฟทองคำเป็นคนแรกได้เนสกาแฟดื่มฟรีตลอดปีถือว่าสุดยอดมากแต่ตอนนี้คุณผู้ชมแล้วทั้งสองทีมคุณจะสงสัยกันใช่ไหมว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้คืออะไรเราจะไม่บอกจนกว่าจะสัปดาห์หน้าครับสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้คือสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ที่ทีม Red Wish จะได้ในสัปดาห์หน้าครับซึ่งถ้านุ้ยสุจินดาไม่เลือกกูเรดลิสก็คือไม่ได้ไม่ได้สิประโยชน์ว้าวว้าวว้าวเพราะฉะนั้นสรุปคะแนนทั้งหมดในการแข่งเกมมาครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นสัปดาห์ที่4และตอนนี้คะแนนของทีม Red Wish และ Green Road เท่ากัน2คะแนนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง2ทีมนะขอบคุณมากครับและต้องขอบคุณเป็นพิเศษนั่นคือนะผู้ช่วยพิเศษสุดหล่อของเราน้องเจฟซาเตอร์คุณผู้ชมครับนี่มาครึ่งทางแล้วสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเรามีกิจกรรมพิเศษเชียร์ทีมที่ใช่ไปกับรายการ The Mix Master ครับลุ้นโชคทองกับ Nescafe Ben & Brew ครับลุ้นรับซอง Nescafe ทองคำมูลค่า 50,000 บาทจำนวน10รางวัลมูลค่ารวม 500,000 บาทผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะครับต้องส่งซองเปล่าของ Nescafe Blend & Brew ครับและ Nescafe Americano รสชาติใดก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับพร้อมเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และระบุทีมที่เชียร์ระหว่างทีม Red Witch หรือทีม Green Rose ครับว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะในรายการ The Mix Master ครับส่งได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนจนถึง10กรกฎาคมนี้นะครับและช่องทางติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของ Nescafe ที่ขึ้นอยู่ตามนี้เลยนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับทีมงานทุกคนขอบคุณสถานที่ครับขอบคุณมากยูเซียนสยามนะครับครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายการ The Mix Master ทีมชัยท้าชน Presented by Nescafe Blend & Brew สวัสดีครับ The Mix นั่นแหละครับถ้าคุณขยับตัวแล้วนั่นหมายความว่าคุณโดนหักคะแนนเป็นที่เรียบร้อยที่ผ่านมาใน Mix Master ดราม่าแบบที่คุณดราม่าใช่ไหมจะได้เตรียมตัวใช่ฉันทำมาแล้วทุกอย่างชอบแหมไม่ชอบแหมไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรเพราะนะไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันเธอกลับไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะไม่ตามหาวงไฟอยู่นี่ภาษาด้วยลืมไปแล้วลืมไปแล้วว่าลืมยังไงต่อฮะยังมีเวลานะพอใจให้จนจำไม่ลืมไม่ลืมใครคนหนึ่งในใจสักทีสักทีคือลืมไปว่าลืมยังไงยังคงคิดถึงเธออยู่อย่างนี้โอ้ใจให้เจ้าจึงไม่ลืมไม่ลืมใครคนหนึ่งในใจสักทีสักทีต้องใช้น้ำตาเท่าไรลบภาพเธอในใจทำอย่างไรครับสวัสดีครับดีจังเลยแต่เมื่อกี้ไปลองเกินซ่าดีมากเลยอ่ะ